สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอครูอภรอีกนะคะวันนี้นะคะครูจะพูดถึงบทบาทของผู้บริโภคนะคะนักเรียนมาดูนะคะผู้บริโภคก็หมายถึงผู้ใช้ประโยชน์นะคะจากสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของตนเองนะคะผู้บริโภคเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการกำหนดความต้องการของสินค้านะคะโดยทั่วไปเมื่อผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการมากก็ย่อมมีผู้ผลิตสินค้าและบริการชนิดนั้นๆออกมาเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เป็นอย่างไรดูค่ะดูนะคะนี่คือการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคนะอ้าวนี้เลือกซื้อสินค้าเนี่ยนี่เลือกตามความพอใจของตัวเองใช่ไหมอ้าวทีนี้คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีอ้าวผู้บริโภคที่ดีเป็นไงคะผู้บริโภคที่ดีนะคะควรเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะคะจากการซื้อสินค้าในแต่ละครั้งโดยคำนึงถึงความประหยัดนะคะต้องคำนึงถึงความประหยัดประโยชน์คุณภาพราคาและความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการนะคะต่อไปค่ะคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีนะผู้บริโภคที่ดีต้องเป็นยังไงคะต้องเป็นผู้ฉลาดซื้อฉลาดใช้นะฉลาดซื้อฉลาดใช้เป็นอย่างไรดูค่ะฉลาดซื้อก็คือต้องมีการวางแผนนะคะก่อนจะซื้ออะไรต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายนะให้สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายนะถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับเนี่ยมันจะเป็นหนี้นะคะทีนี้เลือกซื้อสินค้าที่เป็นไงคะที่มีประโยชน์นะคะใช้จ่ายอย่างประหยัดงดเว้นการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะที่มันเกินความจําเป็นนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบราคาและก็พิจารณาซื้อในปริมาณที่จําเป็นนะคะไม่ซื้อสินค้าโดยเชื่อคําโฆษณาไม่ซื้อสินค้าเพราะต้องการของแถมครับบางทีก็ของแถมมาล่อนะคะหรือเราอยากได้ของแถมก็ไปซื้อนะคะเอาต่อค่ะทีนี้ผู้บริโภคเนี่ยเวลาซื้อมาแล้วนะคะควรสังเกตนะสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุของสินค้านะคะแล้วก็ต้องดูที่เครื่องหมายอย.นะคะซึ่งแสดงว่าสินค้าชนิดนั้นๆเนี่ยผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะจากไหนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะส่วนสินค้าอุปโภคผู้บริโภคควรตรวจสอบเครื่องหมายมก.นะคะซึ่งแสดงว่าสินค้าชนิดนั้นผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลบนฉลากจึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริโภคนะคะตบให้ค่ะเวลาซื้อสินค้านะคะเราต้องดูฉลากนะคะดูฉลากของสินค้านะมันจะมีอยู่ข้างกล่องข้างผลิตภัณฑ์นะเขาเรียกว่าข้อมูลโภชนาการนะคะเราต้องดูบางทีเราจะแพ้อะไรมั่งแพ้ไขมันแพ้โปรตีนแพ้คาร์โบไฮเดรตนะเราต้องดูว่าข้อมูลโภชนาการตัวนั้นเราแพ้อะไรถ้ามีตัวที่เราแพ้ผสมอยู่เราก็ไม่ซื้อนะคะเราต้องดูส่วนประกอบอะไรด้วยละเอียดนะคะที่สำคัญต้องดูวันเดือนปีที่ผลิตนะคะดูวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะถ้าหมดอายุเราก็อย่าไปซื้อนะคะเอาดูต่อค่ะทีนี้ฉลาดใช้นะคะก็คือการใช้สิ่งของต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะรวมทั้งเก็บและบำรุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานนะคะโดยต้องศึกษาคู่มือการใช้หรือวิธีใช้ให้ละเอียดนะคะ
หากผู้บริโภคใช้สินค้าตามที่ระบุไว้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้านั้นๆให้นานขึ้นนะคะจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้งานนะคะอ้าวเห็นไหมฮะนี่คือคู่มือเนี่ยเราต้องศึกษาคู่มือการใช้เหมือนเครื่องไฟฟ้าเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนใช้นะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะเอาต่อไปพฤติกรรมที่บกพร่องของผู้บริโภคก็คือพฤติกรรมที่เราไม่ควรกระทำนั่นเองนะคะผู้บริโภคที่ดีเนี่ยควรรักษาสิทธิของผู้บริโภคหากถูกละเมิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคควรร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะปัญหาจะช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีขึ้นนะคะนะคะเราต้องร้องเรียนเราต้องรักษาสิทธิของเรานะคะอย่าให้เราถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะต่อไปค่ะพฤติกรรมที่บกพร่องอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้บริโภคเนี่ยขาดความรอบคอบนะคะในการซื้อสินค้าเช่นซื้อสินค้าทุกครั้งเนี่ยควรขอใบเสร็จรับเอินนะคะควรขอใบเสร็จรับเอินเพื่อตรวจสอบรายการของสินค้าที่เราซื้อกับใบเสร็จนั้นอย่างละเอียดนะใบเสร็จรับเอินเนี่ยมีความสำคัญเพราะเมื่อมีปัญหาจากการซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคนะคะสามารถนำใบเสร็จรับเอินเนี่ยไปแสดงเป็นหลักฐานได้ว่าเราซื้อสินค้าตัวนี้มาจริงและได้รับความเสียหายนะคะต่อไปนะคะการซื้อสินค้านะตามคำโฆษณาชวนเชื่อโดยไม่ศึกษาข้อมูลของสินค้าเป็นพฤติกรรมที่บกพร่องของผู้บริโภคซึ่งอาจจะไม่เสียเงินไปโดยไม่เกิดประโยชน์หรืออาจได้รับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคนะคะเช่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่โฆษณาว่าช่วยทำให้ผิวขาวใสขึ้นไปใน7วันแต่ในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้และในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีส่วนประกอบของสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะทีนี้เรามาดูนะคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่ดีผู้บริโภคที่ดีเป็นไงคะ 1. คุณค่าและประโยชน์นะต่อตนเองและครอบครัวนะผู้บริโภคที่ดีเนี่ยการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อตนเองนะคะนะและมีความปลอดภัยและได้ราคาที่เหมาะสมนะคะต่อไปนะได้รับสินค้าบริการที่ดีมีคุณภาพนะคะสองได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ผลิตนะคะต่อไปสามประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้มีเงินออมสำหรับครอบครัวนะคะ 4. ปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายนะคะ 5. ได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าและบริการอย่างคุ้มค่านะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็รู้แล้วว่าผู้บทบาทของผู้บริโภคเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ